ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวตอนนี้เกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวของเราก็ทอดได้ที่เหลืองสวยงามแล้วล่ะครับได้เวลาจัดเสิร์ฟกันแล้วเราไปชมพร้อมกันได้เลยครับวิปปิ้งครีมของเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงก็คือจะมีกะทิเข้าไปด้วยอันนี้สุดยอดจริงๆและขั้นตอนต่อไปนี้จะถึงเวลาของการทำวิปครีมแบบไทยๆด้วยการผสมกะทิลงไปเพื่อทานกับเกี๊ยวซ่านั่นเองครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยนะนานาใส่ใช่ไหมนานาใส่นะวิปปิ้งครีมแช่เย็นจัดจากนั้นนะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับนี่ใส่ลงไปกับวิปครีมได้เลยครับจากนั้นนะคะอันนี้เป็นสีผสมอาหารสีเขียวพร้อมกลิ่นใบเตยใส่ลงไปก็ตีจนขึ้นฟูเลยสายวันนี้คนที่ชนะเกมก็ต้องกลายเป็นผู้เช็ดโต๊ะไปนะครับโอ้โหโอเคตีจนทั้งส่วนผสมขึ้นแบบนี้จากนั้นตักใส่ถุงบีบของเรานะคะถุงบีบเรามีหัวบีบไว้แล้วดาวรอไว้แล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้แม่ใครจะไปคิดนะฮะวิปปิ้งครีมนี่ก็สามารถใส่ความเป็นแบบกะทิเข้าไปด้วยให้เข้ากันดีกับไส้มะพร้าวของเรานะครับโอเคโอ้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันมามาครับวิปปิ้งครีมใบเตยของเราลูกใหญ่จากนั้นวางใบเตยลงไปนิดหน่อยให้รู้ว่านี่คือเฮ้ยไทยๆไทยๆนะเราใช้มือได้ไหมอ่ะคุณล้างแล้วคุณล้างแล้วสมมุติว่าล้างแล้วเราล้างแล้วจริงๆโอเคแล้วก็ตั้งเกี๊ยวซ่าความจริงเกี๊ยวซ่าต้องเสิร์ฟความใช่ไหมครับแต่เราอยากให้เห็นอะว่าอ๋อว่าเป็นอย่างเงี้ยของเราจินตนาการแล้วเราก็มีถั่วตัดไม่น่าเชื่ออันนี้เราเสิร์ฟพร้อมกับถั่วตัดนะครับเนี่ยใช่เราอยากให้รู้ว่ามันอร่อยมากนะแล้วก็มีมัดปมไว้หนึ่งอันนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวเมนูแบบญี่ปุ่นที่มาดัดแปลงให้กลายเป็นของหวานแบบไทยๆด้วยการใส่ไส้มะพร้าวลงไปทั้งความกรอบของแป้งและความหวานของไส้ที่ได้ทานคู่กับวิปครีมกะทิเข้าไปด้วยก็จะละมุนสุดๆไปเลยแหละครับแม่เครื่องมีโมชั่นเด้วิปปิ้งครีมเย็นๆนะเสิร์ฟกับเกี๊ยวซ่ากรอบๆแล้วก็มีถั่วตัดทานด้วยมันทั้งหอมทั้งหวานอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปทำเลยเพราะว่าเกี๊ยวซ่าไม่ได้เป็นแค่เกี๊ยวซ่าไส้ขาวใช่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะว่าเมนูอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นมาเจอแบบความเป็นไทยเข้าไปโอ้โหใครเห็นก็ต้องอยากลองอยากกินนะครับสูตรดีๆสูตรอร่อยๆแบบนี้มาพร้อมกับความสนุกนะฮะในรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับติดตามชมกันได้ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเกี๊ยวซ่าไส้มะพร้าวที่มีทั้งความกรอบความหอมความหวานที่คุณสามารถลองทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับขออนุญาตพูดก่อนนะเมนูนี้เป็นเมนูที่เทดดี้ไม่อยากทำเลยคุณอย่าดูถูกโอรสคาเฟ่อย่างผมเรารู้จะโทรหาพุบคืออะไรผมนี่คือสายหวานของหวานพุบผมมืออาชีพคุณเนี่ยดวงไม่ได้แล้วคุณมาพูดอย่างนี้ผมเสียใจโอเคหนึ่งสองสามโอ้โห
ด็นมากกระเด็นมากกระเด็นมากกระเด็นน้ำมันอาจจะเยอะไปไม่เป็นไรชิมทดลองหันไปทางตากล้องอุ้ยกระเด็นกระเด็นหลายบ้านเนี่ยจะนิยมมีปลากระป๋องติดบ้านไว้เพราะทำเมนูง่ายๆช่วงนี้เราเห็นคนฮิตแบบทำไข่นุ่มปลากระป๋องทำนั่นทำนี่ปลากระป๋องแล้วเราจะไปทำตามเขาเหรอไม่ไม่ไม่เราจะเอามาทำลาซานญ่าเฮ้ยเราสามารถเสกเมนูหรูพรีเมียมจากปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องได้ปกติลาซานญ่าเนี่ยจะเป็นแป้งพาสต้าแล้วก็เลเยอร์ด้วยซอสชีสซอสชีสถึงสลับกันไปเรื่อยๆโปรตีนก็เป็นโปรตีนที่ชอบอาจจะเป็นผักโขมอาจจะเป็นผักโขมกับไก่อาจจะเป็นแบบเนื้ออาจจะเป็นแบบเบคอนอะไรเงี้ย อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราจะแบบง่ายที่สุดง่ายๆเลยไม่ต้องต้มเส้นก่อนด้วยเฮ้ยโอ้ตื่นเต้นอ่ะ